สบายดีในคลิปนี้ก็จะมาสร้างนีเ a กชันหรือว่าสร้างลิงเพื่อที่จะเปิดไปแต่ละหนา้านะว่าพอเวลาเขาเฮดเว็บนี่มันก็จะมีหลายหนา้าหลายขึ้นเนาะในกรณีนี้เขาก็จะมีหน,าน้าบุ๊นี้แล้วก็หน้าบุ๊คอเนาะสองหน้านี้แล้วเขาจะสร้างเป็นนีเวกชันเพื่อที่จะโดดไปแต่ละหนา้านี่เฮ็ดจังไดเขามาเริ่มต้นกัอยูทีในรูทของเฮานี่รูทของเขานี่เขาได้ทําการกาหนดรูทเนมแต่ละอันแล้วในกรณีนี้ก็จะมีตัวรูทเนมบุ๊ก ก็จะเป็นตัวหน้าทําอิทของเราแล้วก็ root name book.add นี่ก็จะเป็น post request เนาะเข้าไปที่ book นี่เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็น post request แล้วก็จะมีตัว book.show นี่ตัวนี้ก็จะเป็นเข้าไปที่แสดงรายการปุ่มทั้งหมดเขาจะเห็ดจังไ๋เพื่อที่จะให้มัน navigate หรือว่าสร้างหน้าเว็บ เป็นคล้ายๆแบบลิงกเนาะเมนูเพื่อที่จะโดดไปหน้าแต่ละหน้าได้เนาะในนี่เขาได้ทําการาสร้างหน้าเว็บไว้แล้วเนาะก็คืนนี้หนะ้า index ซึ่งเป็นหน้าทำอิทแล้วก็มีหน้า,าโชว์เนาะซึ่งเป็นหน้าตัวที่เขาได้แนะนำในวิดีโอก่อนหน้านั้นนะแล้วเขาก็จะมาสร้างน a เวกเกชันกันเริ่มต้นเลยเขาเข้าไปที่โฟลเดอร์วิวแล้วก็บ v นะุ๊กเนาะวิวนี่ยูใส v i ิวนี่จะอยู่ที่รีซอสซ e สแล้วก็เข้าที่ views แล้วก็เข้าที่ book ในบุ๊กนี่เขาก็จะทำการ สร้างไฟล์ตัวนึงขึ้นมาเขาจะใส่บอกว่า n e t b l a d e p h p แล้วในนี้เขาก็จะทำการเอิ้นเอาเป็นคล้ายๆแบบว่า r o t เนาะที่เขามีอยู่เนาะในกรณีแลน,นี้เขาก็จะเขียนว่า r o o นะเขาจะเขียน Root แบบนี้แล้วก็เอิ้นด้วยซือเลยซือที่เขากำหนดเข้าไปเลยในกรณนนี้ก็คือตัว Book ของเราฮะเห็นป่ตัวทำอิดแล้วก็ตัวที่สองเขาจะเขียนใส่ว่า Root แล้วก็ตัว book show ของเขาส่วน book a d d นั่นจะเป็นไว้สำหรับ สับมิดคารเข้าไปเป็นโพสต์นิเ a กชันเขาจะบ่อเอาเนาะตัวนั้นหลังจากนั้นเขาก็จะมาเข้าไปที่หน้า Index ของเขานี้แล้วเขาก็จะเอื้นไส้ตัวหน้าเนฟนี้เวทีเอื้นไส้สิเอืน้นไสจังไดเขาก็เขียนเลยเนะาะเป็นดอลล่าซายตัวนี้แล้วเขาก็เขียน i n c l u d e คล้ายๆกับคำสั่ง Include ปกติอยู่ในนะภาษา PHP นั่นแหละแล้วก็วงเล็บแล้วก็ใส่ขีดหัวเข้าไปแล้วก็เขียน Book ก็คือระบุโฟลเดอร์นะบุ๊กแล้วก็ n e t หามายความว่าเขาจะไปเอิ้นโฟลเดอร์บุ๊กแล้วก็ไฟล์ที่ซื้อ่าเนปนะแบบนี้ราะนั้นก็ทำการ copy ตัวนี้นะแล้วก็เอามาไว้ UT ไฟล์ s h o w p b l a d e นี้เราทำการ Enter ตัว body นี้ลงมาแล้วก็วางใส่ตัวนี้เป็น U บทเียนเก่าเขาสามารถเอาออกได้บอด้ไซเนาะ กดเซฟเขาก็จะเห็นมีเมนูขึ้นมาให้กดอยู่ทางเทิงนี้เขาก็สามารถกดปุ่มโฮมก็คือตัวหน้ามันเองแล้วกดปุ่มโชว์บุ๊กเพื่อที่จะเข้าไปหน้าที่เขาได้สร้างไว้ในวิดีโอที่แล้วนี้ทังนั้นก็คือวิธีการใส่งานตัว routing name ของเขาฮนก็คือเขาสามารถใส่งานลักษณะคือจังสิในกรณีที่ว่าเขามี เราหรือว่ามีรูทเนาะมีรูทหลายๆตัวนี่นะเขาก็สามารถระบุเนมลักษณะคือจังซิเพื่อให้มันง่ายต่อเการเอิ้นใส้งานเนาะกรณีนี้เขามีเนมที่ซื้อว่าบุ๊คเขามีเนมที่ซื้อว่าบุ๊ o k ni, ni, show เห็นปะเขาก็จะเอิ้นใส้งานอยู่ในตัวไฟเนบนี้บอกว่ารูทแล้วก็ระบุซื้อว่าบุ๊คก็หมายความว่าให้มันไปเอิ้นเอาตัวเราตัวนี้มาเหตุเวียกนะแต่ถ้าหากว่าเขาไปเอิ้นเอาบุ๊ o k ổ, wa, show มันก็นจะไปเอิ้นเอาเราตัวที่2มาเห็ดเวียยนะเ่นเดียวกันกันกบตัว book.add นี้เขาเอิ้นอยู่สเขาก็เอิ้นอยู่บอนที่เขา Submit Form นะ์มนะในบทที่ก่อนหน้านั้นนะเขาก็จะมีการเอิ้นใส่งานตัว book.add นี่เห็นบ่ก็จะเป็นการ Submit ค่าโพสตเข้าไปในก่อนและนี่จะเป็นโพส์รีควส์เห็นบ่ ก็จะเป็นลักษณะคืออย่างสั้นนั้นก็คือวิธีการใช้งาน routing นะหรือว่าการกำหนดซื้อ root ให้กับระลาว l ของเฮานะถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถอสอบถามเพิ่มเติมไดนะ้สำหรับคลิปนี้ขอ,อเพียงเท่านี้สบายดี